นะครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับไบรท์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่น Minecraft กันนะครับผมนะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าตอนเวลาดูคลิปนี้มันอาจจะดูแหลกแต่ในความเป็นจริงที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันยังจะแหลกเล็กน้อยแต่คลิปที่พวกท่านดูอยู่มันจะแหลกกว่านี้อีกเพราะว่าคอมผมมันไม่แรงไงครับผมคอมผมมันไม่แรงโอเคปะเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะใช่ผมจะมาเล่น Minecraft กันนะครับผมนะตัวอีเวนท์ที่ผมจะทำก็คือไม่ตายไม่ผมไม่ได้ตั้งอีเวนท์หรอกนะไม่ใช่หรอกคือเนี่ยก็คือตายได้คือวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft กันแบบคือแบบเล่น Minecraft คือแบบเนี่ยเล่นไปเรื่อยเปื่อยอะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเบื่อเหลือเกินไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอะก็เลยหาเกมเล่นเอาละเราได้ไม้มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะพอเรามีไม้อันนี้เป็นสกินของในเกมในเกมเองนะคือเนี่ยผมเล่นผ่านทีลอนเชอร์ครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งสกินยังไงอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าผมอาจจะใส่สกินไปด้วยไงเจอเห็นแล้วโอ้มีลาวาด้วยจะกดคิวทำไมวะเออจู่ๆไปแล้วยังไม่ได้ไปหาอาหารเลยนี่นะไหนๆก็เจออีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้ต่อไปก็ไปล่าสัตว์กันดีกว่าครับรู้สึกว่าถ้าเกิดคือจะให้ตัดขูดหินตัดต้นไม้ก็เพียงเท่านั้นไม่ได้เสียเดี๋ยวก่อนนะเหมือนผมเห็นอะไรแว๊บๆนึงเห็นอะไรแว๊บๆไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่ามันไม่จริงใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดแล้วดูท่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปที่นั่นก่อนดีกว่า ฝากกันก่อนดีกว่าคืนไปที่นั่นมีจะทางอย่างเดียวเลยครับตายใช่ครับตายต่อไปเราก็แค่ทำการหาอาหารเพราะถ้าไม่หาอาหารมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่เราจะตายโอเคเราต้องหาเนื้อหาขนแกะอ่ะเจอแล้วโทษนะโอ้โหสแกมให้ด้วยไอ้เบอร์ได้แล้วโอ้โหตรงด้านล่างนี่มันอะไรเนี่ยเจอแกะเดี๋ยวจากท่าแล้วตรงด้านล่างจะมีของดีอยู่แล้วก็มีเนื้อด้วยเออเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะคราฟก่อนคราฟของก่อนไม่อย่างนั้นเราไม่มีของดีไว้แน่เก็บไว้จะทำอะไรครับที่กูถิ่นแล้วกันเอาที่กูธรรมดาง่อยๆมาหนึ่งอันก่อน
วลาผมจะขุดหินหรือขุดถ่านอะไรพวกนี้เนี่ยผมมักจะใช้ทริคแบบคือทริคยังไงเดี๋ยวก็พูดยากผมจะใช้ทริคแบบโดยการเปลี่ยนสลับพิกแอคไปด้านล่างก็โอ้โหลึกเป็นบ้าเดี๋ยวไว้ขึ้นไปหาก่อนแล้วกันโอเคต่อไปก็ใช่ละเตาเหล็กมีแค่เดียวก่อนเพราะฉะนั้นเหล็กก่อนนั่นแหละเอาอันไหนดีวะถ่านก่อนดูจากท่าแล้วต้องลงไประวังด้วยนะเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าลงไปไม่ระวังอาจตกละอาจตกตายได้เพราะฉะนั้นต้องวางเฮ้ยตรงนั้นมีเหล็กอยู่เพิ่มนี่ได้ละต่อไปก็เนื้อก่อนได้ละโอ้โหลึกเป็นบ้าเลยเนื้อได้อ่ะช่างก่อนต่อไปก็เดี๋ยวทำไม้เดี๋ยวเผาไม้ส่วนหนึ่งไปแป๊บนึงทำไมมันไม่ได้เว้ยต้องใช้ไม้ที่ยังไม่แปรรูปไอ้เอาล่ะช่างเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะได้เหล็กมาก้อนนึงแล้วกดทาเป็นโล่ตัวไปแล้วผมก็ต้องสร้างเตียงด้วยสิยังดีที่มันมีอยู่พอดีอ่ะได้ละต้องนอนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคนะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลามาอัดคลิปได้นานหรอกเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องเลิกแล้วล่ะแต่ก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโอกาสของเราต่อไปถ้างั้นก็ต้องบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเย้บ๊ายบายนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ